ครับไม่ได้เจอนานเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปแบบยาวมากเลยตั้งแต่สมัยตอนที่กฎหมายเรื่องยุบพอมันแรงมากนะฮะจริงๆมันมีคลิปดองไว้อยู่เยอะเลยแต่ว่าก็ลงไม่ได้นั่นเองอย่างคลิปลาวเนี่ยยังเหลือตั้ง3ตัวก็ลงไม่ได้มีคลิปอื่นอีกดังนั้นตอนนี้เราก็เลยมาลงคลิปอะไรที่เป็นกิจกรรมทั่วไปดีกว่าอย่างวันนี้เป็นวันแม่นะฮะเราจะพาแม่ไปทานอาหารซึ่งเป็นอาหารที่แม่ไม่เคยทานมาก่อนผมเองก็ไม่เคยทานนะแต่อยากลองนะครับโดยที่อาหารที่เนี่ยผมลองสั่งจากแอปที่ชื่อว่า Hungry Hub รู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยสั่งนะครับแต่พอดีช่วงหลังกระแสมาแรงเห็นแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเพจหลายๆเพจเขานิยมที่จะแบบว่าเฮ้ยไปกินตาม Hungry Hub ดีกว่าไปดูมันเจ๋งยังไงผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลองอยู่อันนึงนะครับสิ่งที่ผมจะไปร้านนี้เป็นร้านอาหารอินเดียนะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่ไม่เคยกินเลยแต่ผมมีความรู้สึกอย่างนึงว่าผมคนชอบแป้งนานแป้งนานที่กินกับแกงดังนั้นผมเลยอยากรู้ว่าออริจินอลอาหารอินเดียเนี่ยแป้งนานที่กินกับแกงรสชาติเป็นยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพาแม่ไปกินนะครับพาไปเซอร์ไพรส์แม่ยังไม่รู้ด้วยว่าจะไปกินอาหารอินเดียเดี๋ยวไปเจอกันครับตอนนี้เรามาถึงที่ตัวอาคารนะครับที่จะเป็นร้านที่เราจะไปชื่อร้านชาบาตีนะฮะนี่ก็มาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่พี่น้องแล้วยังไม่รู้เลยว่าพาไปกินอาหารอินเดียเดี๋ยวไปดูกันว่าจะกินแล้วจะเป็นยังไงชาปาตีครับอันนี้นะครับจะมีเงื่อนไขด้วยอันนี้เรามาจากฮังกี้ฮับนะครับแต่จะไม่โปรโมทมากเพราะว่าไม่ได้จ่ายสปอนเซอร์เรานะ นี่กิน2ชั่วโมงนะครับแล้วก็สั่งได้เต็มที่เลยอ่านไปนะครับตามนี้ตอนนี้ปัญหาคือไม่รู้จะสั่งอะไรมีชื่อมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษให้หมดแต่ไม่มีรูปเดี๋ยวเราต้องหารูปชี้นะว่าเราจะกินอะไรขออ่านเล่นๆก่อนแล้วกันนะว่าเขามีอะไรให้เราบ้างเนี่ยเขาก็จะแบบนี้ปลากับเห็ดในซอสหอยนางรมปลากับเห็ดในซอสหอยนางรมชิ้นไก่กับต้นหอมเนี่ยอันนี้โดซ่าพร้อมใส่ผักเครื่องเทศก็เป็นการกินที่เราใจดีอ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเล่นรัสเซียรูเล็ตรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างกับการสั่งเมนูมื้อนี้กินด้วยลุ้นด้วยลุ้นนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันการแก้ปัญหาไม่ยากนะครับนี่เราเปิด Google ได้รูปไหนเดี๋ยวเราชี้บอกเขาตอนแรกกะว่ามาถึงมีโต๊ะอื่นเราจะชี้โต๊ะอื่นตอนนี้เหมือนทุกคนมาใหม่ทุกคนเลยตอนนี้อาศัย Google ช่วยสั่งเสร็จแล้วนะครับไปรอบนึงเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้กินอะไรนะจากเมนูรูปในบันทิปใน Google ที่เราเซิร์ชไปนะครับแล้วก็บางเมนูเราก็จิ้มๆๆไปเห็นบอกมีปลามีไก่อ๋อเข้าไปนะมีสั่งน้ำได้ด้วยนี่เรากินน้ำมะม่วงปั่นไป3แล้วก็มีโยเกิร์ตมันมีสวีทมันมีเค็มด้วยเนาะเราเอาสวีทไปแล้วกันเดี๋ยวเค็มกินเค็มเยอะไม่ดีเดี๋ยวไตวายเดี๋ยวรอดูกันเป็นการสั่งเมนูอาหารที่เราใจที่สุดแหละแต่จริงๆพนักงานก็แนะนำดีนะแต่ว่าก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแต่เขาได้ภาษาไทยนิดนึงอ่ะใช่ไหมเขาพูดนิดนึงเขาบอกไก่เขาบอกอ้อไก่ป้าดูบังคับเดี๋ยวรอเจอคลิปเนี่ยที่เขามีเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็มีภาษาไทยแปลให้เนี่ยถามว่ามันช่วยอะไรคุณได้แค่ไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับอรูอเรออคล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยนะซึ่งภาษาไทยเขาคือมันฝรั่งต้มอารมณ์กับเครื่องเทศยี่หร่าวอลนัทและแอปเปิ้ลถึงกับเกาหัวแก๊กเห็นตั้งแต่ตอนเอารอรับเมนูอ่ะตอนแรกคือไม่รู้จะกินอะไรเลยว่าอะไรที่มันเป็นมันฝรั่งอ่ะมันน่าจะแบบคือกินได้ง่ายที่สุดเดี๋ยวเราลองไอ้ที่มาถ้าอิ่มถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวเราลองแต่พออ่านปุ๊บมันต้มอารมณ์กับเครื่องเทศที่หลังข้างหลังยังโอเคนะวอลนัทกับแอปเปิ้ลนี่ยังโอเคเฮ้ยมันเวลากินเข้าไปมันอาจจะแดนก็ได้นะฟิลมันจะมามันมีอารมณ์โอเคเดี๋ยวรอดูอาหารที่จะมาก่อนว่าพอร์ชั่นนึงอ่ะมันเยอะแค่ไหนเพราะว่ามันมีทั้งแป้งมันมีข้าวมันน่าจะอิ่มคนผู้ชายที่ยืนอยู่หันหลังให้เราเนี่ยนะฮะพูดไทยได้นะครับดังนั้นถ้าใครมาเนี่ยผมแนะนำเลยคุยกับพี่แกให้แกแนะนำได้เลยอาหารทุกอย่างแนะนำดีมากนะส่วนคนอื่นส่วนใหญ่จะพูดไทยไม่ได้นะครับถ้าเจอคนพูดไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ก็พูดเถอะแต่ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็พี่คนเมื่อกี้เมนู42ว่าเด็ดใช่ไหมฮะยังไม่จบนี่อันนี้มาดูเมนู26นะครับไม่รู้วันนี้จะได้กินไหมแต่ถ้าใครมาถ้าผมไม่ได้กินนะครับมัตเตอร์พาเนียแปลเป็นภาษาไทยว่าถั่วเขียวกับชีสกระท่อมครับ
ได้กินไปยิ้มไปอะทีเนี้ยอันนี้มะม่วงนะครับอันนี้ของมะม่าอันนี้เป็นโยเกิร์ตชีสสักอย่างแล้วมาชิมกันนี่เป็นน้ำมะม่วงนะเฮ้ยนี่อร่อยดีนะอร่อยมันมีโยเกิร์ตด้วยมันมีโยเกิร์ตแล้วก็ใส่มะม่วงอ่อนๆตอนแรกคิดว่ามันจะข้นแบบหวานๆและเหนียวว่าเฮ้ยแต่มันสดชื่นดีเลยดีอันนี้มีโยเกิร์ตหวานธรรมดาอืมอันนี้เป็นน้ำโยเกิร์ตธรรมดาเลยอร่อยแต่อันนี้ดีกว่านี่คือหอมมะม่วงเลยดีมากเลยโอเคตอนนี้มา2อย่างนะครับคือเมื่อกี้เขาบอกชื่อแล้วแต่จำไม่ได้แต่มันเป็นกุ้งแล้วก็ไอตัวนี้มันเหมือนโรตีอะไรนี่เทียบกับมือนี่คือชิ้นใหญ่มากเลยนะใหญ่จริงๆคือเนี่ยดูข้อศอกดิยาวเท่าศอกอ่ะข้างในดูมีไส้ไหมมีนิดวิธีการกินก็เข้าใจว่าเดี๋ยวตัดแล้วก็เอาเนี่ยลาดเข้ามาแล้วก็เข้าปากนะปัญหาต่อไปคือกินยังไงนั่นแหละแต่ว่ากินเถอะเนี่ยเอาไปใส่ที่จานแต่สิ่งหนึ่งที่อยากทำตอนนี้ก่อนนะขอชิมก่อนไอ้นี่มันรสชาติจัดเลยอันนี้ออกมันเปรี้ยวนิดไม่รสชาติจางๆไม่เข้มของขาวนี่ของมาไม่ได้ยกเกินแน่เลยมีให้ตกน้ำดีเลยมันเหมือนมีความเป็นครีมแล้วกินเหมือนออกยามาสัตมาตันยังไม่ถูกส่วนอันแดงๆนี่นะใช่อันแดงนี่อร่อยอันนี้อร่อยแต่อย่าใส่เยอะมันเผ็ดขอลองอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้มันเป็นกุ้งอันนี้น่าจะกินได้เลยอร่อยอร่อยกุ้งรสชาติไม่เหมือนอาหารอินเดียเลยมันเหมือนอาหารไทยมากเลยกุ้งอะไรสักอย่างนึงมันเหมือนเอากุ้งไปทอดก่อนนะมีแป้งนุ่มๆอ่ะแล้วก็มาใส่นี่ราดซอสอ่ะอร่อยชอบไอ้ส้มนี้มากเลยคือสุดท้ายหน้าตามันอาจจะดูไม่น่ากินนะซึ่งมันก็ดูไม่น่ากินจริงๆนั่นแหละอร่อยอร่อยนะมันเป็นอร่อยที่แปลกๆดีอ่ะใหม่2อย่างนะฮะอันนี้ชื่อมานิปุรินะฮะเป็นของกินเล่นของอินเดียเคยเห็นในคลิปมันมานานแล้วว่าที่อินเดียมันจะทำสกปรกมากไอ้เนี่ยมันจะเป็นหม้อที่แบบกวนใหญ่ๆเลยนะแล้วเขาจะใช้มือเข้าไปกวนจริงๆแล้วคนกินเนี่ยเขาจะมีถาดเล็กๆถือไว้แล้วมีแป้งไอ้เนี่ยเขาก็จะเอานิ้วจิ้มมันลงไปให้เป็นรูแล้วก็จ้วงน้ำเนี่ยขึ้นมาใส่ไอ้คนที่ได้รับอ่ะจากมืออ่ะก็หยิบเข้าปากเลยส่วนอันนี้ชิคเก้นมาซาลาอะไรสักอย่างเด่นเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าถ้าจะร้อนเนี่ยได้อยู่อร่อยไม่เหมือนอาหารอินเดียเลยมันออกแนวอาหารจีนเนาะมันออกแนวอาหารจีนเนาะอันนี้บอกเลยว่าออกแนวอาหารจีนเหมือนพวกไอเต้าเจี้ยวอะไรสักอย่างแต่มันไม่ใช่เต้าเจี้ยวนะส่วนเหมือนน้ำแดงอ่ะน่าเหมือนน้ำแดงใช่ไหมแล้วรสชาติไม่จัดด้วยอันนี้ฟิชแอนด์ชิพก็คงปกติเนาะเป็นอาหารฝรั่งทั่วไปก็มีอันนี้มาให้จิ้มเดี๋ยวขอชิมก่อนว่าสีมันดูแบบออกชมพูนิดๆเนาะไหนดีมันคือมัสตาร์ดเอ้ยไม่ใช่มันคือมายองเนสแหละแต่ไม่รู้มันปรุงด้วยอะไรออกมามีกลิ่นหอมๆด้วยดีครับเดี๋ยวผมมาชิมอันนี้ดีกว่าอยากชิมมานานละแล้วมันจะเป็นรูอย่างงี้ใช่ป่ะชิมน้ำไอ้ใสๆเหมือนก็ไม่ได้มีรสอะไรมากอันนี้จอกมีการจอกแนวซอสมะเขือเทศอันนี้เหมือนคล้ายซอสมะเขือเทศ
ส่วนนี้จืดคิดว่ามันเนี่ยมันจะใส่เข้าไปแล้วทอดกระทอกเข้าไปอันนี้ก็ร้อนไหมอ่ะร้อนเนี่ยเขาจะใส่เข้าไปอย่างนี้เห็นไหมคือแต่ที่อินเดียนี่คือเขาจับอย่างนี้แล้วเอาเนี่ยจุ่มเข้าไปในถังในหม้อให้น้ำนี่มันเต็มเลยเนี่ยแล้วกินเนี่ยมันเหมือนน้ำแข็งอย่าลืมว่าอินเดียก็ติดกินอันนี้อร่อยแปลกๆกรอบมีกลิ่นเครื่องเทศมีความเปรี้ยวอ่อนอร่อยอยู่นะอันนี้อยากสั่งเพิ่มเลยเนี่ยไหนๆเอาเข้าปากเคี้ยวทั้งอันหอมนะมันกรอบเนาะหอมด้วยหอมอร่อยน้ำอร่อยครับอืมอร่อยไงอันนี้คืออะไรคล้ายๆซอสมะเขือเทศอะไรนี้ใส่ทีเดียวพอไม่ติดแต่มันช่วยให้รสดีขึ้นได้ใส่แล้วเอาน้ำเนี่ยเทเต็มๆอร่อยเลยเนี่ยเอาไปใกล้ๆลองดูไงอร่อยอ่ะไม่เลี่ยนด้วยนะโอเคเลยอร่อยเซอร์ไพรส์เลยมันไม่เลี่ยนใช่ไหมน้ำในเนี้ยสาระในมีอะไรใหม่เนี่ยอ๋อเราก็เอาคนละอันแล้วก็หงายเอาแล้วโปะกินนะมันฟังเขาจะกิวมาเขากรอบกรอบเลยนะเนี่ยก็ชอบอะไรก็ใส่เข้าไปหรืออะไรใส่ซอสเข้าไปเขาก็จะมีมะนาวให้ด้วยกับมีแตงกวาโรยเข้าไปหอมแดงโรยนี่ใช้มือเลยเนี่ยเช็ดมือนะมีมะนาวให้ด้วยเดี๋ยวเอาให้ครบสูตรแล้วกันดีนิดนึงดูจริงๆอาจจะเหมือนเบอร์เกอร์นะถ้าเราเอาความประกบชิมเพื่ออาหารสีมันดูรสจัดแต่รสชาติมันเหมือนกีมันจะอยู่ตลอดเลยอร่อยตอนแรกมากินนี่เตรียมใจแล้วนะแบบเพื่อนเพื่อนฉุนแน่นอนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นเลยแต่ยังไงเพราะมันจืดๆมันรสไม่ได้จัดเหมือนหน้าตามันเลยอ่ะมะนาวไหมมะนาวบีบแบ่งปันเหลือคนอื่นบ้างนะรสชาติคาดคือคิดว่ารสชาติจะอย่างนี้แต่แบบกินเข้าไปไม่ใช่แต่อร่อยอีกแบบนึงแนวจีนใช่ไหมตอนแรกคิดว่าเครื่องเทศจ๋าๆนะไม่เลยเดี๋ยวกินที่สั่งมาให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มอีกรอบนึงน้ำซอสนี่อร่อยชิมเป็นฝ่ายเขาทอดดีนะเป็นฝ่ายเขาทอดกรอบนอกนุ่มในมากจริงๆอยากลองสั่งทุกอย่างเลยนะในเมนูใช่ๆอันนี้อาจจะเป็นไอ้ที่มีอารมณ์นะใช่มั้ยเดี๋ยวขอชิมกันเลยดีกว่าเนี่ยนานมาชิ้นนึงเทคแคร์มาซาลาเดี๋ยวพอมานี่ไม่สั่งนะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ chicken biryani chicken อ๋อ biryani โอเคเดี๋ยวเราขอชิมไอ้มีอารมณ์ก่อนดูว่ากินเสร็จจะมีอารมณ์มั้ยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมีอารมณ์ละมันเปรี้ยวมันอ่อนมีความเป็นมันอร่อยดีอ่ะลองกินดูต้องอารมณ์ไงมีอารมณ์ด้วยมันทำให้สดชื่นอ๋อนี่มันมีวอลนัทนี่ไงนะก็ใช่ไงกับวอลนัทแอปเปิ้ลกับวอลนัทอะไรจะมีวอลนัทอยู่นะผมจะเริ่มกินแบบนี้ก่อนข้าวชื่อว่าข้าวบาสมาติกของคนอินเดียเม็ดมันจะยาวๆเห็นป่ะมันจะไม่เหมือนบ้านเราเม็ดตัวข้าวมันจะยาวมากอืมงั้นเดี๋ยวจะมาลองชิมกันครับอืมข้าวมันนุ่มกว่าที่คิดลองดูมันผัดมากับเครื่องเทศของเขาแต่ว่าเหมือนกันรสไม่จัดเลยมีไก่ข้างล่างอารมณ์ข้าวหมกไก่ก
นี่สั่งเนี่ยข้าวอะไรไม่สักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วที่เป็นข้าวมาสติกของอินเดียนี่ด้วยความที่ชอบไอ้แกงนี้มากเลยเนี่ยเนี่ยมาตักราดโปะชิมก่อนอร่อยมาแล้วฮะอร่อยถูกคุ้มเขาจะมีไก่อยู่อร่อยตรงจานนี้หนักเนี่ยจานหนักมากเนี่ยจานหนักมากเข้าใจว่าอันนี้เดี๋ยวกินแป้งนานเดี๋ยวลองเลยพูดกันคนเดียวครับผมอร่อยอ่ะคือไม่รู้จะบอกว่าอร่อยยังไงมันไม่ใช่มะเขือเทศมันออกแนวครีมกินซอสแล้วมันเป็นเครื่องเทศอ่ะเครื่องเทศที่มันไม่รู้อะไรไม่รู้มันอ่ะแล้วมันจะเสียวแดงอร่อยนี่นะอร่อยไหมอร่อยนะไม่จัดรสชาติไม่จัดนี่นี่ต้องดูนี่ตักเอาเนื้อไปด้วยนี่เนื้อนั่นวางแล้วงับเลยกินได้แค่ไหนเอานะอร่อยนะนี่ดูพ่อบ้างพ่อจะลำบากนิดนึงนะฮะมุมเข้าไม่ได้จ้วงเยอะไปหน่อย นี่คนดูถูกเข้าดีเต็มปากเด็ดไหมเด็ดไหมดีนะข้าวอินเดียเนี่ยมันจะนิ่มนิ่มจะล้วนล้วนใช่ใช่มันจะมียางทำให้มีความเหนียวมีความนุ่มแต่ถ้ากินหอมมะลิแท้ๆที่เป็น 1.5 จะนิ่มกว่าอินเดียเหรออันนี้ผู้รู้กินความอร่อยมากแนะนำชอบไหมดีใช่ไหมการเบอร์รี่นะขอบคุณครับอันนี้ชอบเป็นต้องสั่งเบิ้ลเลยนะปานิปุรีแล้วกินข้าวอ่ะคือบางคนจะรู้สึกว่ากินข้าวแล้วมันอิ่มมันแน่นอ่ะใช่ไหมกินแล้วมันทำให้กินได้ไม่กี่อย่างแต่ว่าอร่อยเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยเรามากัน4คนเนี่ยเราสั่งกินได้หลายอย่างมากเลยนะแล้วก็คืออาหารจานนึงเขาไม่ได้แบบใหญ่มากอ่ะมันยังคือยังเล็กพอดีกินหรือว่าเนี่ยอย่างปานิปุรีเนี่ยเขาก็จะเอามา4ก้อนตามจำนวนคนของเราแต่ถ้ามาคนเดียวก็อาจจะหลายก้อนนะเพราะถ้ามาคนเดียวแล้วมาก้อนเดียวก็อาจจะดูตลกไปนิดนึงอาจจะมาประมาณ3ก้อนอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออจะดูมองว่ามันปรับรสชาติต่อไปหรือเปล่าน้ำซีนี่อร่อยต่อไปนี้ไปดูต่อคือบอกเลยว่าทุกอย่างที่มาเนี่ยพอเรากินเนื้อกินอะไรเสร็จใช่ไหมไอ้น้ำซอสที่มันเหลือปาดเรียบไม่เหลืออร่อยใส่เยอะๆเลยนะน้ำเขียวๆนี่ชอบมากนี่นะไอ้ดีซอสนี่แล้วก็กวาดเกี้ยงจริงไงเกี้ยงจริงข้าวจะหมดละเดี๋ยวก็กวาดเอาเมาเลยเมามะม่วงโยเกิร์ตอร่อยมันรสชาติแบบสดชื่นมากอ่ะยิ่งเนี่ยกินตอนเย็นๆนะถ้ามันแบบไม่เย็นแล้วมันก็อาจจะไม่สดชื่นเท่าตอนเย็นๆอันนี้อะไรก็ไม่รู้ชิคเก้นอะไรสักอย่างนึงอร่อยดีอ่ะเมื่อกี้แอบชิมแตะไปนิดนึงเนี่ยเห็นร่องรอยการแตะมันมีความมันนมหอมครีมอ่ะ
นี่เรากินกันนานนะนานมาแล้วอันนี้คือกุ้งใช่ไหมเหมือนกุ้งที่เขาแนะนำอ่ะล่ะเหมือนนี่ก็กุ้งดีกว่ากินกุ้งหนึบอร่อยมากเลยอ่ะกุ้งมันตัวใหญ่หนึบหวานมากเลยคือบอกเลยรสชาติไม่เหมือนหน้าตาอันนี้เป็นถั่วอะไรสักอย่างอันนี้เคยจำชื่อมันได้ถั่วเม็ดเนี้ยก็คือเป็นแกงถั่วกินกันนานเหมือนกันเดี๋ยวก็สั่งนานเพิ่มมาอีกจานหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่น่าจะพอนี่กินแค่นี้ก็หมดละเดี๋ยวกินกันต่อแต่เนี้ยเหมือนกันอร่อยแต่กุ้งอร่อยอร่อยแม่งตัวใหญ่มากเด้งเนี่ยให้ดูเลยนี่คือตัวกุ้งนะใหญ่กว่าช้อนอีกว่ะซอสเขายังอร่อยเลยทีนี้ผักไม่เคยยังได้เลยโอ้ร้อนนะร้อนอ่ะร้อนหูฟันออกเนี่ยฟันขโมงเลยเนาะไอ้เหี้ยตอนกินลำบากละลำบากใจละลำบากละวางไว้ก่อนไม่ต้องวางเอาเป่าด้วยเป่าด้วยเป่าแม่งร้อนใส่เพิ่มดิใส่เพิ่มดิใส่เพิ่มเดี๋ยวมันเย็นพอแล้วไม่สวยมันเหมือนถั่วลันเตาอะทั้งปากเลยนึกว่างับลูกไก่อร่อยอร่อยน้ำซอสตัวเดียวไปอันเมื่อกี้อันแรกที่เราตักไปหมดแล้วอะหรออันนี้เป็นนานกาลิกนะครับนานกาลิกถั่วอะไรอ่ะถั่วลิ้นไก่ถั่วอะไรต่างๆตัวต่างๆครับไก่เดี๋ยวครับชิมปกติก่อนนะซอสตัวเดียวแบบก่อนหน้านั้นอ่ะแต่นี่แต่ว่าใส่ถั่วแต่อร่อยดีนะลิ้นไก่แพงหรอแม่บอกว่าถั่วลูกไก่แพงปลูกอยู่เชียงใหม่ก็มีนะกินเยอะๆแม่บอกว่าถุงประมาณแค่นี้120บาทมือแม่มือใครไม่รู้นะอาจจะเป็นมือฝรั่งก็ได้อาจจะ120เหมือนกันไก่ไก่อร่อยมีเต้าหู้มีเต้าหู้ด้วยเฮ้ยคงกินเหมือนกันแหละกินกันนานหรือกินเปล่าไม่เป็นไรคนไทยกินยังไงก็ได้ตัวนี้ใช่ไหมเราจะลองกินบ้างเป็นการเปิดโลกทัศน์อาหารอินเดียที่ประทับใจมากจริงๆในฮังกี้ฮับเขามีร้านอาหารอินเดียหลายร้านมากผมพูดไปก็โฆษณาเขาอีกสั่งก็ไม่ได้แต่ร้านนี้ผมว่าถูกสุดแล้วกินก็ประทับใจถ้าอยากเปิดก็มาลองดูอร่อยเนี่ยความเค็มอะอร่อยเลยนะน้ำมันอะอร่อยมากมันแบบหอมคือรสชาติมันไม่ได้จัดอะจนแบบเรากินเปล่าๆเราก็กินได้เนี่ยคืออันนี้คือเนี่ยแกงเลยนะอร่อยก่อนมาพอพูดถึงอาหารอินเดียเราจะนึกแบบเครื่องเทศสูงๆแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อผมพวกกลิ่นพวกไปกินแล้วไม่ฉุนนะมันนวลมันกลมกล่อมเฮ้ยมันกลมกล่อมเลยนะมันลงตัวมันเป็นการลงตัวที่แบบดีอ่ะคือกินกับแป้งนานก็เข้ากินเปล่าๆเงี้ยก็อร่อยนะดีนะเป็นร้านที่ถามว่าถ้าให้มาอีกรอบมาไหมก็มานะชอบเลยนะส่วนพ่อนี่ไม่ต้องถามจัดเต็มเต็มอย่างเดียวถ้าเทียบแล้วเราถ้าเป็นการลุ้นรางวัลสลากรถกินแบ่งรัฐบาลมันก็คือรางวัลที่หนึ่งไปเลยคือมาแล้วเราไม่ได้คาดหวังคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยแค่อยากมาลองของแปลกใช่แต่ดันแม่งอร่อยชิบหายเอากินต่อกินต่อเมื่อกี้สองจานเมื่อกี้เป็นกุ้งนะเหมือนกันตอนแรกเข้าใจว่าอันนึงคือกุ้งอันนึงคือปลานี่อันนี้ปลาจริงๆมาละเดี๋ยวชิมก่อนมันใช่เป็นแคปปิยองอร่อยปลาอร่อยคือปลามันนุ่มมากเลยไม่เหมือนเขาเอาปลาไปแบบ
คลุกแป้งทอดอ่อนๆแล้วเอามาผัดเหรอเสร็จแล้วลงไปผัดก็จะนิ่มนิดอ่ะเออมันจะนิ่มแล้วมันเก็บความหวานของปลาได้ดีแล้วมันฉ่ำนะอร่อยมันจริงๆมันออกแนวอาหารสุขภาพได้เลยนะใช่ไหมแต่จริงๆร้านที่ราคาตอกหัวแพงกว่านี้ก็มีอีกอันนี้ถือว่าเป็นร้านที่ราคาเป็นอาหารอินเดียนะที่ราคาถูกที่สุดในฮังกี้ฮับที่เจอมาที่เป็นบุฟเฟ่แล้วก็เลยอะไรนะรู้ได้ไงว่า190เอ้าภาษาจะไม่บอกเล็บปอบไม่ใช่500นั่นแหละหรือว่าถูกสุดมันมีร้านหนึ่งประมาณ900กว่าบาท950ต่อหัวอะไรอย่างนี้แหละแต่น่าจะอยู่บนตึกชั้นสูงหรูๆมีห้องกระจกแบบแต่งแบบราชวังเลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรามากินแบบเบสิกก่อนดีกว่านะเราอย่าไปกินอะไรที่มันดูอลังการเกินไปแล้วก็อะไรที่มันปรุงแต่งภาพลักษณ์ดูเลิศหรูอ่ะคืออย่างเงี้ยมันดูแบบเอ้ยมันคือร้านอาหารเลยเรากินความอร่อยก็คือรสชาติของอาหารนั่นจริงโอเคแล้วมันเย็นไปกินได้เยอะนะตอนแรกยังทำใจว่ากินได้ทีเดียวแน่นอนนี่เรากินกันหลายรอบมากนะอร่อยเดี๋ยวอาจจะไปสั่งเพิ่มอะไรเรื่อยๆเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าขอเวลาไปกินด่วนแล้วเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวมาสรุปว่าพอตอนจบเรากินเสร็จตอนลุกขึ้นจะต้องเล่นเต้นจับไปป่ะมันมีแดนๆอารมณ์ใช่ไหมเดี๋ยวสุดท้ายมันน่าจะมีเมนูของหวานนะอาจจะเป็นตัวจบเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคอันนี้เป็นขนมหวานปิดท้ายของอินเดียนะฮะคือเขาบอกไม่ใช่ไอติมแต่เขาบอกว่าเป็นขนมดังนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันมี4อย่างนะฮะอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ดูจะซอฟๆนมหวานหอมเออฟิลนมข้นนมข้นหวานอันนี้จะจืดหน่อยแล้วมีไม่แต่มันหอมแล้วมันหวานไม่เท่าแต่มันจะอารมณ์นมข้นอ่อนๆและมีถั่วเล็กๆมันไม่หวานจัดไม่หวานจัดต่อไปอันนี้อ่ะสีเข้มขึ้นมานิดนึงทำได้แต่นะมันเหมือนมีถั่วมีถั่วไปที่มันไม่ละเอียดมากใช่ไหมนึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวฟ่างใช่เหรอไม่อ่ะมันเหมือนเรากินเม็ดข้าวฟ่างที่ผมมาเอามาต้มนะลองกินดูจะเป็นขออีกรอบแต่มันมีเม็ดอยู่อ่ะเม็ดอยู่ข้างในมันแบบอารมณ์แบบมาเคยกินเม็ดข้าวฟ่างอารมณ์แบบคล้ายๆอย่างนั้นเลยมีส่วนแต่มันมีถั่วมันมีแต่ว่าอารมณ์แบบเหมือนเอาข้าวฟ่างขนมข้าวฟ่างอันนี้เถียงกันนานมากอันนี้เหมือนนมข้นนมข้นหวานแต่ว่าไม่หวานขนาดนั้นมีความหอมกว่าและมีถั่วตัวนี้มาตัวนี้ต่อมาอันนี้มีขนมปังอย่างนี้ไหมมันมีขนมปังข้างในเป็นขนมปังแล้วมันดูดซับไอ้หวานน้ำเหลืองๆอะไรยังไม่รู้แต่นี่คือขนมปังเนี่ยมันคือขนมปังเลยแหละแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะมันมีนมด้วยไหมนมอ่อนมีนมอ่อนนะหวานหอมเหมือนตัวเนี้ยแต่จางๆกว่ามาอยู่ในเนี้ยคล้ายๆขนมข้นนะใช่ไหมมันจางกว่าตัวเนี้ยอร่อยนะนี่มันกินนมข้นอันนี้เป็นลูกว่ะเหมือนลูกมะนาวเลยร้อนร้อนหวานอันนี้หวานมากร้อนด้วยไม่รู้มันคืออะไรมันน่าจะเป็นขนมปังมากกว่าขนมปังแล้วชุ่มอยู่ในน้ำเชื่อมอ่ะขนมปังมันเป็นอะไรเป็นของเลวอ่ะขนมปังก็เป็นก้อนใครกินแล้วขนมปังไข่อ่ะหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มันคือขนมปังอ่ะแล้วต้มในน้ำเชื่อมใช่ไหมอันนี้จะฟิลอย่างนั้นเลยก็มีถั่วโรยอันสี่อันเนี่ยชอบไหนที่สุดมาม่าชอบอันนี้จิวถือว่าอันนี้ปลาอันนี้เหรออ่านี่เดี๋ยวยกนี่ให้ปลาเลยสำหรับผมเหรอชอบอะไรที่สุดขอนี้ดีกว่ามันแปลกดีมันเหมือนมีขนมปังมันเคี้ยวได้แล้วมันคือชอบอันนี้นะออกนมข้นแต่ว่าอันนี้มันจะจางๆกว่า
แล้วมันมีความหอมอีกแบบก็เลยชอบอันนี้มากกว่านี่เราออเดอร์กันหลายอย่างมากเลยนะบางอย่าง2บางอย่าง3นะนี่มี4อะไรไม่รู้4ก็นี่ใจกันจริงนะกินกันเสร็จแล้วนะกับร้านชาวตีนะฮะร้านอาหารอินเดียที่พาแม่มาลองกินอาหารอินเดียนี่เราเดินขึ้นมาเพราะว่าอาคารจอดรถอยู่ชั้น3นะครับจบแล้วถามความรู้สึกคือประทับใจมากแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนลองมากินดูนะครับลองเปิดใจผมสั่งผ่านฮังกี้ครับบุฟเฟ่หัวละ590บาทเท่านั้นเองเพื่อการลองอันนี้ก็กำลังนั่งรถกลับแล้วนะฮะหลังจากที่กินเดี๋ยวมารีวิวดีกว่านี่เป็นครั้งแรกในตั้งแต่เกิดมา บอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมา เรื่องอะไรใช่ไหมปกติเวลาพาแม่ไปกินที่ไหนเนี่ยก็จะพูดตลอดว่าจะไม่บอกราคาเพราะว่าแม่จะบอกว่าแพงทุกที่ไปกินหมูกระทะหัวละ199แม่ยังบ่นว่าแพงวันนี้มากินร้านอาหารอินเดียหัวละ590ใช่ป่ะบุฟเฟ่ต์อุตส่าห์จะไม่บอกแม่ไปเห็นในราคาในเมนูมันเมื่อกี้แม่บอกว่าไงป่ะก็ไม่แพงนะมันน้ำตาไหลพลาก ต้องทะอย่าหาว่าผมโกหกนะเพราะว่าหาคนคอนเฟิร์มครับนี่ยังตกใจเลยอ่ะนั่งกินอยู่บอกก็ไม่แพงนะโอ้โหวางช้อนแทบไม่ทันเลยอ่ะ สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยเรียกว่านี่แม่ตัวปลอมเอเลี่ยนปลอมตัวคนที่ลุกสู้เลยถามพ่อบ้างเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยดีแพงไหมใช้ได้เนี่ยเห็นไหมพ่อยังบอกใช้ได้แต่แม่บอกถูกคิดดูแล้วกันโอเควันนี้จริงๆก็คืออร่อยและประทับใจมากจริงๆไม่คืออย่างที่รู้แหละว่าช่องเล็กๆอย่างผมอ่ะคนตามพันนิดๆไม่มีใครมาจ้างหรอกกินแล้วก็ถ่ายเก็บไว้สนุกๆ นะครับเอาไว้เก็บไว้ดูเรื่อยๆอีกหน่อยนะแล้วก็เวลาเพื่อนๆแบบอยากไปกินอย่างเงี้ยก็มาดูว่ามันเป็นยังไงก็รีวิวด้วยความเป็นจริงอร่อยจริงๆครับมีโอกาสอยากแนะนำให้ไปกินครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า คลิปหน้าจะไปไหนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับช่วงโควิดก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าปกติก็จะไปเที่ยวพวกต่างประเทศอะไรไหมมีทริปที่จะไปแล้วก็สุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปตอนนี้ก็จะเป็นเน้นการกินแล้วก็การไปเที่ยวในประเทศไทยกับเราแหละไปช่วยกันใช้เงินนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ